่ค่ะวันนี้นะคะพินพาคุณผู้ชมมาที่พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ใจกลางกรุงค่ะที่นี่ก็คือ Tea Garden นะคะ Urban Farming and Farmer Connect ค่ะก่อนหน้านี้ใครผ่านไปผ่านมาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นอะไรเพราะว่ายังล้อมรั้วก่อสร้างอยู่นะคะต้องบอกว่าพื้นที่4ไร่ตรงนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงค่ะให้กลายมาเป็นพื้นที่บริการสาธารณะมากขึ้นทั้งในเรื่องของการเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรในเมืองนะคะแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิกแล้วก็ผู้บริโภคด้วยค่ะนอกเหนือจากจะตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วยังให้ประโยชน์กับมิติด้านสังคมด้วยเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันค่ะเห็นว่ากำลังทำงานกันอย่างขมักขม้นนี้จริงๆแล้วพวกเขาไม่ใช่เกษตรกรแต่อย่างใดค่ะแต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ในชุมชนคลองเตยตกงานขาดรายได้ก็เลยมาเป็นแรงงานรับจ้างชั่วคราวช่วยงานทั่วไปในสวนจีการ์เด้นสวนผักใจกลางพระราม9ค่ะอย่างที่เห็นกำลังทำอยู่นี้คือผสมปุ๋ยคอกกระบวนการก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่เอาซากพืชที่ถูกทิ้งมาใส่ในกระบะแล้วเอามูลสัตว์ใส่ทับสลับกันเป็นชั้นรดน้ำให้ชุ่มเท่านี้ก็เรียบร้อยรอเวลาสัก1เดือนก็จะได้ปุ๋ยชีวภาพมาบำรุงดินแล้วค่ะแม้จะเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ของสวนคอยแนะนำทำให้ไม่ยากเกินความสามารถกิจกรรมจ้างงานคือเราช่วงนี้เราก็อยากจะใช้พื้นที่ให้มันเป็นประโยชน์กับสังคมเราก็ชวนกลุ่มภาคีเครือข่ายของเราที่ทำเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิดอะไรเงี้ยครับให้เขาเอาคนที่ได้รับผลกระทบมาทำงานในพื้นที่โดยเราก็จะมีงานที่เราได้ออกแบบไว้ให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาได้มีรายได้ครับในช่วงที่เกิดวิกฤตนี้ครับบางอย่างต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวพวกเขาก็สามารถเลือกได้นะคะว่าอยากทำอะไรเช่นหนุ่มๆเน้นงานช่างงานไม้เจ้าหน้าที่ก็จะเทรนให้ทำกระบะใส่ดินสำหรับปลูกต้นไม้ส่วนสาวๆมักเลือกงานเพาะปลูกที่ละเมียดละไมมากกว่าเรียกว่านอกจากจะได้งานได้เงินก็ยังได้วิชาฝึกหัดและเป็นทักษะเฉพาะติดตัวไปด้วยค่ะก็เรียนรู้การทำปุ๋ยผสมปุ๋ยครับแล้วก็การสร้างกระบะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ครับผมแล้วการใช้อุปกรณ์ต่างๆครับเครื่องมือเกี่ยวกับการทำไร่ทำสวนครับก่อนหน้านี้คือที่บ้านก็เป็นโควิดกันครับแต่คือว่าผมไม่ติดอยู่คนเดียวก็ถูกกักตัวเกือบ28วันครับก็คือก็ไม่ได้ออกไปทำงานปกติพอได้มาทำตรงนี้ก็คือก็ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆครับแล้วก็มีเงินได้ใช้เก็บไว้ใช้ครับคือว่าตกงานนะคะพี่แล้วก็คือค่าใช้จ่ายเรื่องลูกอะไรเงี้ยต้องใช้เงินแต่ว่าคือก็ไม่ได้ไปทำงานก็เลยไม่มีรายได้แล้วก็ทำให้มีรายจ่ายเยอะเพิ่มขึ้นแบบเป็นหนี้อะไรเงี้ยแล้วพอมามีตรงนี้เราก็ได้ทำงานแบบว่ามีเงินต่อว่ามันเงินน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังมีพอใช้พอกินนะคะพี่ก็อยากให้แบบมีแบบนี้บ่อยๆอะค่ะพี่โครงการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างจีการ์เด้นชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคลองเตยดีจังในการจับคู่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างภายใต้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่มีระบบคัดกรองด้านสุขภาพว่าปลอดภัยจากโควิด-19 แน่นอนค่ะก็กลไกตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะโควิดมันระบาดมาได้ระยะเวลาเดือนกว่าๆแล้วแล้วคนในชุมชนก็พอมีข่าวออกไปคนในชุมชนก็ใครที่ขึ้นชื่อว่าคลองเตยเขาก็จะให้ไม่ให้ไปทำงานเลย
ก็เลยทุกคนก็แทบจะตกงาน 90% เลยก็ว่าได้อย่างทางฝั่งเนี้ยเขาก็จะแบบว่าขอคนที่ตรวจแล้วแล้วกักตัวครบ14วันแล้วแต่บางที่เขาก็จะแบบว่าขอคนที่เป็นแล้วเพราะคนที่เป็นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต้องอยู่ที่นายจ้างแต่ละที่ที่เขาเอาความปลอดภัยของตัวเองแล้วผมก็จะประกาศผ่านเสียงตามสายชุมชนแล้วก็จะมีคนออกมาลงชื่อในอนาคตยังมีแผนที่จะขยับขยายให้พื้นที่นี้สามารถใช้ประโยชน์กับคนหลายกลุ่มมากขึ้นด้วยค่ะคนเนี่ยคิดว่าระยะยาวต้องเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโควิดอยู่กับเรานานแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็เลยกำลังเชื่อมที่จะฝึกคนที่อย่างเช่นเคยเป็นแม่บ้านเคยเป็นคนนวดเคยเป็นอาชีพรายวันอื่นเนี่ยให้มาทำอาชีพนี้ที่มีโอกาสว่ามีคนจ้างนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราจะใช้พื้นที่นี้เป็นที่อบรมด้วยค่ะอีกบทบาทที่สำคัญของ G Garden นะคะก็คือการทำหน้าที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว์และแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรของคนเมืองซึ่งปัจจุบันมีพืชงอกงามแล้วนับร้อยสายพันธุ์ทั้งพันธุ์ไทยและต่างประเทศค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดอกสีขาวๆน่ารักน่ารักนี้คือต้นคาร่ามินนะคะใบของเขาถ้าเกิดมาขยี้ก็จะได้กลิ่นมิ้นค่ะเพราะว่าเป็นสมุนไพรตระกูลเดียวกับมิ้นนะคะส่วนต้นข้างๆกันนี้ค่ะคุณหน้าคุณตาไหมคะอาจจะเคยเห็นจากเครื่องดื่มต่างๆนะคะก็คือต้นทาราก้อนค่ะกลิ่นคล้ายๆตะไคร้เลยนะคะสองต้นนี้นะคะก็เป็นพืชสมุนไพรจากต่างประเทศค่ะเอามาปลูกที่นี่เพื่อที่จะทดลองให้เห็นว่าพืชต่างประเทศก็สามารถเติบโตได้ในแดนเมืองไทยถ้าเกิดรู้วิธีปลูกนะคะหลักๆคือเราอยากทำฟาร์มในเมืองเพราะว่าเราเห็นโอกาสว่าคนแถวเนี้ยคนที่ใช้ชีวิตในเมืองไม่ค่อยมีพื้นที่แบบนี้ถ้าอยากเจอพื้นที่แบบนี้ต้องไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้เป็น Urban Farming นั่นคือเป็นฟาร์มในเมืองให้คนได้มาพักผ่อนได้มาเรียนรู้การทำการเกษตรอะไรเงี้ยฮะพืชพันธุ์ต่างๆของที่นี่จะได้รับการดูแลให้เติบโตอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใส่สารเคมีปลอดภัยทั้งคนปลูกและผู้บริโภคซึ่งมีทั้งปลูกแบบแนวนอนแนวตั้งประหยัดพื้นที่ค่ะตัวนี้เราอยากจะทำเป็นซุ้มไม้เหลือยซึ่งตัวที่เราเอามาทำไม้เหลือยก็คือเป็นมัลเบอรี่ตัวเนี้ยมัลเบอรี่คือมันจะสามารถเก็บลูกเล็กๆเนี่ยเอามาทำเครื่องดื่มหรือเอามาทานผลสดได้ครับถ้าพูดถึงงานเกษตรกรรมแล้วจะขาดเรื่องปศุสัตว์ไปก็คงไม่ครบสูตรนะคะในอนาคตเราก็จะได้เห็นการเลี้ยงสัตว์ของที่นี่ด้วยก็มีเลี้ยงสัตว์ครับอย่างตัวนี้เราเป็นเล้าไก่เล็กๆลองทำดูว่าตัวเนี้ยมันอาจจะเลี้ยงได้แค่สักไม่เกิน5ตัวครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะแออัดเกินไปครับแล้วก็ตรงในบ่อก็จะมีเลี้ยงปลาครับปลาก็เยอะเหมือนกันเอาไว้ให้สำหรับเด็กๆได้มาพักผ่อนมาให้อาหารปลาอะไรเงี้ยครับการจัดการน้ำของ G Garden ก็ยังเป็นต้นแบบของการจัดสรรพื้นที่ซับน้ำเนื่องจากกรุงเทพอยู่ในระดับต่ำกว่าน้ำทะเลแต่ถ้ามีพื้นที่เก็บน้ำแบบนี้ลดความเสี่ยงน้ำท่วมเวลาฝนตกและยังได้เก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์อื่นต่อไปเป้าหมายของ G Garden จึงไม่ได้แค่ทำสวนให้สวยงามเพื่อโชว์ความงามเท่านั้นแต่เป็นพื้นที่ทดลองการเกษตรที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จับต้องได้และให้ใครๆที่แวะผ่านไปมาได้พักผ่อนหย่อนใจในฐานะของการเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองที่บริหารจัดการด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาเยือนสวนผักแห่งนี้เตรียมรอฟังข่าวดีเลยค่ะสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้ก็มีกิจกรรมตลาดที่เป็นฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตชวนเกษตรกรได้เข้ามาเปิดพื้นที่แล้วก็ให้เขาได้จำหน่ายผลผลิตแต่ว่าในรูปแบบมันอาจจะต่างออกไปก็คือเราก็จะมีการพรีออเดอร์แล้วก็ให้ลูกค้ามารับได้โดยที่แบบไม่มีการรวมกลุ่มกันเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปกิจกรรมการจ้างงานริเริ่มตั้งแต่พื้นที่ว่างเปล่าของเอกชนที่ให้สิทธิภาคประชาชนเข้ามาปรับปรุงและพัฒนาจนกลายเป็นสวนเกษตรเห็นผลผลิตงอกงามแบบนี้ใช้เวลาแค่ครึ่งปีเองนะคะ
หากที่นี่เปิดให้บริการเต็มรูปแบบก็คงจะเห็นได้ชัดว่ามีผลลัพธ์ที่ดีกว่าการปล่อยพื้นที่รกร้างอย่างเปล่าได้นี่ก็คือทั้งหมดของ G Garden ที่เราเห็นในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยเขาก็มีแผนที่จะจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปต่างๆรับทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็อาสาสมัครด้วยนะคะและยังรวมไปถึงการเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าออร์แกนิกด้วยค่ะที่สำคัญก็ยังคงมีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็คือดอกผลความสำเร็จของ G Garden ค่ะที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็มิติทางสังคมค่ะ